ตั้งแต่ท่านเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลเนี่ยมีตัวแทนของพรรคก้าวไกลได้มีโอกาสมาพูดคุยปรับความเข้าใจกับท่านบ้างไหมครับไม่มีฮะไม่มีตรงๆเดียวตรงๆนะจริงๆแล้วมันก็อยู่กันแบบพี่ๆน้องๆกันนะฮะไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วผมเองในฐานะพี่มันไม่ได้มีอะไรผลประโยชน์ไปทางเพื่อไทยไปทางก้าวไกลอะไรต่างๆเหล่านี้นะมีแต่เพื่อนร่วมอยู่ด้วยกันก็อยากให้พักนะแต่พักเนี่ยเดินหน้าไปข้างหน้าได้ตามที่ตั้งใจไว้แต่เดิมนะทีนี้วันเวลาสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องรู้จักปรับตัวนะครับปรับตัวว่าจะทำยังไงให้มันเดินไปด้วยกันได้เท่านั้นเองนะมีอะไรต้องบอกกล่าวแต่จะเชื่อไม่เชื่อมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะครับแต่ถามว่าหวังดีไหมหวังดีนะไม่มีอะไรหรอกนะครับคิดว่าน่าจะได้ข้อยุติแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นคุณชัยธวัฒน์ก็แถลงว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะจัดตั้งรัฐบาลมีการไปจับมือกับรวมอีกพรรคขั้วอีกฝากหนึ่งเนี่ยก็พร้อมที่จะออกไปเป็นฝ่ายค้านขอแจ้งมาก็แล้วกันครับก็มันเป็นเรื่องของก้าวไกลที่ตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงนะครับจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะฮะนะประเด็นที่ยังติดค้างกันอยู่ก็คือทางสว.แล้วก็ทางพรรคการเมืองอีกด้านนึงเนี่ยเขาปฏิเสธไม่เอาก้าวไกลเพราะก้าวไกลยังจะเสนอให้มาตรา112อีกใช่ไหมฮะครับเมื่อกี้ผมก็ตอบคำถามที่อื่นนะว่าถ้าก้าวไกลก็ยืนหยัดอย่างเนี้ยแล้วมันก็ถ้าเขาเลิกไปเขาไม่ผิดสัญญากับประชาชนเลยผมบอกมันไม่ผิดหรอกเพราะก้าวไกลก็ขยันทำงานนะเสนอนโยบายเข้าสภาเนี่ยประมาณ300เรื่องด้วยกันเนาะคุณก็ดำเนินการเรื่องอื่นไปก่อนดีโดยเฉพาะเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้มันจะได้ไม่เป็นประเด็นนะก้าวไกลก็จะหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอยู่เอ๊ะมันคิดเป็นหรือเปล่าคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะก้าวไกลยกตัวนี้ขึ้นมาไอ้112เนี่ยนะมันก็เลยเท่ากับเอาภาระของตัวเองเนี่ยนะโยนไปให้เพื่อไทยเขาใช่ไหมก็กราบฝั่งตรงข้ามก็ปฏิเสธไม่เอาเนี่ยแต่นี่ก็ยังจะยืนยันจะเอาจะเอาเอ้าเพื่อไทยเขาไม่ได้มีประเด็นนี้ด้วยจะโยนไม่ให้เขาทำไมแล้วนะก็ต้องปล่อยเมื่อคราวที่แล้วก้าวไกลเป็นคนจัดพวกเราก็ปล่อยให้ทำเต็มที่นะแต่ผมไม่ได้ปล่อยอย่างเดียวนะผมสนับสนุนด้วยไปหาเสียงสว.นัดเสียงของสส.มาช่วยสนับสนุนเพื่อให้ครบ376เสียงอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับคราวนี้ก็ไม่ต้องท่านมันยังไงไม่ต้องไปช่วยเพื่อไทยเขาหาก็ได้ปล่อยให้เพื่อไทยก็เป็นอิสระจะเอาไอ้112ไปผูกมัดเขาใช่ไหมถ้ามี112เมื่อไหร่ทางนู้นเพื่อไทยก็ตกอีกนะเสนอวันไหนเสนอวันที่27นี้ก็ตกจะเลื่อนไป23สิงหาก็ตกเพราะทางนู้นก็ประกาศแล้วเขาไม่เอานั่นก็อยากให้ก้าวไกลเนี่ยนะเก็บตัวถอยไปนิดนึงให้ปล่อยให้อิสระเพื่อไทยเขาน้องดูนะบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆที่เขาทำธุรกิจทั่วโลกนะถามว่าเจ้าของกิจการเขาเนี่ยเข้ามายุ่งเยิ่งอะไรกับผู้บริหารที่อยู่ในประเทศนู้นนี่ไหมอะไรต่างๆนะครับหรือไม่ต้องเอาหรอกเอาแค่ของไทยเนี่ยนะ CP ก็ดีของคุณเจริญก็ดีของใครก็ดีที่มีบริษัทเยอะแยะทำกิจการไปหมดนะถามว่าคุณเจริญคุณธนินรู้เรื่องอะไรไหมไม่จำเป็นใช่ไหมฮะเขาส่งผู้บริหารไปดำเนินการเขาให้นโยบายไปทิ้งเดือนก็ดูแต่ตัวเลขกำไรโอเคพอละคุณจะโกงไปคุณจะรีดเงินคุณก็โกงไปผมไม่สนแค่นี้ผมกำไรผมพอแล้วแต่ถ้าพวกผู้บริหารระดับสูงอย่างนี้นะเจ้าของกิจการเขาจะต้องไปสนใจในรายละเอียดทุกจุดทุกอะไรเนี่ยมันก็ทำได้แค่ประเทศเดียวใช่ไหมมันไม่เจริญหรอกเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ต้องทำใจกว้างๆนะครับนะปล่อยให้เขาบริหารเขาจะทำอะไรอย่าไปดึงเขานะครับแล้วบรรดากองเชียร์ทั้งหลายก็ต้องถือว่า
มาเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยให้พรรคที่ตัวเองรักตัวเองชอบแล้วเลือกมาเนี่ยเขาดำเนินการทางการเมืองไปอย่าไปจูงจมูกเขาคราวหน้าดีก็เลือกเขาคราวหน้าก็ทำไม่ดีก็อย่าไปเลือกก็แค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าพอไม่ได้ไปทำใจตัวเองก็ปลุกม็อบมากันแล้วอะไรต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายบุกรุกเข้าไปในสถานที่เขาเนี่ยมันไม่ใช่นะใช่ทำผิดผิดขนาดนั้นแล้วก้าวไกลต้องออกมาเตือนด้วยการไม่เตือนการนิ่งเฉยนะของก้าวไกลท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านเสรีพิสุทธิ์ครับนะก็สนับสนุนนะเชิญฮะท่านเสรีพิสุทธิ์มองว่าม็อบที่ออกมานี่มีความเชื่อมโยงกับทางพรรคก้าวไกลทั้งหมดเลยสิครับอ๋อใช่สิเอาน้องๆลองดูม็อบเอาเริ่มต้นก่อนนะเริ่มต้นยังไม่ดูรายดูม็อบออกมาม็อบเชียร์พรรคไหนม็อบใส่เสื้อสีอะไรอืมก็เชียร์แต่ก้าวไกลใส่เสื้อสีส้มแล้วไปดูบริบทในรายละเอียดนะการเลือกนายกครั้งแรกเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยนะก้าวไกลประกาศเลยนะให้ม็อบเนี่ยในจังหวัดต่างๆไปรวมตัวกันที่นู่นที่นี่ใส่เสื้อสีส้มไปไอ้นู่นไอ้นี่ถ้ากรุงเทพมารวมกันอาสภาปาดไปทำไมเรื่องอย่างนี้ไม่สนับสนุนเลยนะครับผมยังบอกอย่าไปแม้กระทั่งเด็กที่ไปสาดแป้งอะไรนั้นท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับก้าวไกลนะฮะเกี่ยวกันหมดละนะครับเกี่ยวกันหมดเอาเชื่อมโยงตรงนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะตอบอันนั้นให้นะฮะผมก็บอกว่าเอาม็อบมาเนี่ยสว.สส.เขาก็ไม่กลัวหรอกทำตามกฎหมายนะคุณอย่าคิดเด็กมันซื้อนึกว่าเอากำลังมาแล้วเขากลัวเขาไม่มีใครก็กลัวคุณหรอกนะเดี๋ยววันที่สองเลือกครั้งที่สองวันที่19มาอีกอ้าวอะไรกันนะพอคุณวิชาหลุดไปก็มาชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ครับดาสส.ของก้าวไกลนะน้องๆนุ่งที่เห็นนะผมก็เห็นเป็นคนดีนะนะก็ไม่เข้าใจก็มาแล้วมาถ่ายรูปกับม็อบมาร่วมด้วยนะแล้วถามไงอย่างเนี้ยจะให้คนอื่นเขาเข้าใจยังไงเขาต้องใช้โอ้โหนี่มันชัดเจนเลยนี่หว่าสนับสนุนม็อบต่างๆครับนะมันปัญหามันก็เกิดขึ้นมีประเด็นเมื่อสักครู่ที่บอกว่าม็อบที่มาที่เพื่อไทยนะมาทำไมระบุเข้าไปในสถานที่ระโหฐานส่วนตัวได้ยังไงนั่นมันผิดกฎหมายรู้เรื่องแล้วเปล่าอย่าทำตามเพลิดใจนะครับแล้วก้าวไกลวางเฉยเลือกมาห้ามปามบ้างก้าวไกลเคยมีแสดงออกมาว่าห้ามปามพวกนี้เลยนะทั้งที่ม็อบเนี้ยมาเชียร์ตนใส่เสื้อสีส้มอะไรต่างๆให้ทำตัวอักษรคอควายให้คนอื่นเขาเนี้ยคนไม่ยิ่งเกลียดก้าวไกลยิ่งเสียนะบอกตรงๆจะบอกตัวเองไม่รู้ไม่นุ่นก็ได้อ่าสมมุติตัวเองรู้อยู่หลังก็ออกมาแสดงก็หน่อยห้ามปาม็อบก็หน่อยนี่ไม่มีการห้ามปาจะก้าวไกลแล้วจะให้คนอื่นคิดยังไงใช่ไหมมันเคยมีคลิปมันเคยมีคลิปนะผมดูแล้วอ๋อเคยมีลูกของผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังก้าวไกลเนี่ยไปชู3นิ้วเลยถูกดำเนินคดีนะแต่ว่ารับสารภาพรับสารภาพแล้วศาลเห็นเป็นเด็กนะก็เลยพิจารณาอบรมนู่นนี่นั่นอะไรก็จบไปใช่ไหมนะแต่พ่อของเด็กคนเนี้ยนะเงียบปิดข่าวไม่ให้เป็นที่ร่วงรู้เลยปิดข่าวแต่ขณะเดียวกันก็ปล่อยให้คนมาสนับสนุนไอ้หยกมั่งลุงมั่งไอ้นู่นไอ้นี่มั่งให้ชู3นิ้วให้มาต่อต้านอย่างงี้คนก็บอกเฮ้ยทำไมเวลาลูกคุณเก็บเงียบไว้แล้วนะเจอลูกชาวบ้านปล่อยให้ไปตายแทนพวกคุณนะถ้าคนไม่ติดตามก็อาจจะไม่รู้นะแต่คนติดตามก็คิดเอ๊ะว่าลูกคุณเนี่ยนะคุณเก็บเลยคุณไม่ให้มีปัญหากระทบตัวคุณครอบครัวคุณแต่คุณกลับไปยุลูกชาวบ้านให้ไปต้านนะให้ไปต้านนะแล้วคุณสามนิ้วนะแล้วคุณก็ไปเชียร์ไปประกันตัวอะไรต่างเหล่านี้แล้วจะให้คนก็คิดยังไงนะครับอย่างบ่าวบรรดาด้อมทั้งหลายคิดให้เป็นอย่าถูกเขาหลอกนะอย่าถูกเขาหลอกไอ้ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เคยอยู่ทำงานเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคก้าวไกลมา
อย่างน้อยก็น่าจะ2ปี3ปีนะฮะหลังจากที่ยุคอนาคตใหม่เลยแล้วก็จัดตั้งรัฐบาล8พรรคเขาก็เชิญท่านเสรีพิสุทธิ์เข้าร่วมรัฐบาลด้วยจริงๆปัญหาเหล่านี้ได้เคยมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยเปิดใจกันมาก่อนไหมก่อนที่จะพูดออกสู่สาธารณะครับขอเรียนถามด้วยความเคารพครับครับคราวที่แล้วทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกล8พรรคเนี่ยมันอยู่ฝ่ายค้านหมดอ่ะครับนะฮะก็ทำงานร่วมกันมาก็ด้วยดีนะฮะมาคราวนี้ไงพอเลือกตั้งเสร็จนะก้าวไกลเป็นแกนนำถึงเอา8พรรคเนี่ยมามัดกันนะไอ้พรรคอีกฝากนึงนะฮะเขาก็ไม่เอามาก็โอเคมันก็เลยมาทำ MVU ร่วมกันก็แค่นี้เองนะฮะครับก็ทำงานกันไปถ้าเผื่อไม่มีปัญหาก้าวไกลไม่มีปัญหาอย่างที่ค้านจริงนะไม่มีปัญหาเรื่องประเด็น1 2ใช่ไหมที่สวเขาค้านอีกฝากค้านถ้าก้าวไกลไม่มีปัญหาเรื่องคุณพิธาเรื่องสื่อที่ถูกสั่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ป่านนี้คุณพิธาก็เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วใช่ไหมแต่นี่มันมีทั้งปัญหาทั้งตัวเองใช่ไหมที่ถือหุ้นสื่ออยู่นะฮะครับแต่อันนี้จะไปโทษใครก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะครับนะแล้วก็มีปัญหาของนโยบายของพรรคเรื่องมาตรา112เนี่ยมันเลยไม่ผ่านก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับนะครับแล้วต้องเข้าใจตัวเองนะครับถ้าเสรีพิสุทธิ์ฮะเราจะมีการประชุม8พรรคร่วมกันอีกทีวันไหนไหมฮะยังไม่ทราบเลยครับนี่เมื่อวานจะนัดประชุมแล้วก็เลิกไปเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับครับเป็นไปได้ไหมฮะอาจจะไม่มีการประชุมแล้วก็เพื่อไทยเขาก็แจ้งเรื่องการที่เขาจะจัดตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆเองก็มีความเป็นไปได้ไหมครับก็คืออย่างนี้ฮะมันจะต้องเข้าใจว่าการที่จะเสนอชื่อบุคคลให้ลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเข้าต่อสภาที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะเราให้เพื่อไทยเขาไปเตรียมนะความพร้อมแล้วคิดว่าเขาจะไปเตรียมไงก็ต้องให้อิสระเขานะพออิสระเขานะเขาจะทำยังไงเราไม่ต้องยุ่งของเขาหรอกเพื่อให้มติผ่านให้บุคคลที่เขาจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบจากสภาให้ได้ทีนี้ประเด็นมันก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่หลงประเด็นทั้งสสสวไปหลงประเด็นนะว่าเอ๊การพิจารณาในสภาเนี่ยนะคุณจะเอาพรรคไหนมาร่วมด้วยซึ่งไม่เกี่ยวมันเป็นวาระเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นพอวันนั้นเปิดถึงวาระนี้ปั๊บก็เสนอชื่อใครอะเพื่อไทยจะเสนอคุณเศรษฐาคุณนี้ก็เสนอไปหาผู้รับรองเสร็จมันก็มาอภิปรายคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งที่รับการเสนอขึ้นมาเนี่ยครับเป็นยังไงคุณเศรษฐาดียังไงถึงเสนอมาว่ามาเลยเหตุผลโอเคครับไปคุณเศรษฐาไม่ดียังไงทุจริตยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันมาให้เต็มที่ครับเสร็จแล้วก็โหวตใช่ไหมจะไปถามว่าตกลงคุณจะเอาก้าวไกลมาเปล่าเลือกนายกแล้วค่อยมาดูว่าจะฟอร์มรัฐบาลกี่พรรคกันครับใช่มันไม่ใช่เรื่องของสภาไม่ใช่เรื่องของวาระนี้นะแล้วคุณจะไปถามใครคุณเศรษฐาคุณอิงเนี่ยที่รับการเสนอที่เขาไม่ได้อยู่ในสภาด้วย